เมื่อในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลกภายใต้หัวข้อน้ำเพื่อสันติภาพเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสหประชาชาติได้ให้ความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนโดยได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน,น้ำของประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำ20ปีพศ2566-2580ถึงเสริมสร้างความร่วมมือด้านน้ำกับประชาคมโลกโดย5ปีแรก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดนโดยยึดหลักข้อตกลงด้านการใช้น้ำที่เป็นสากลรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยสร้างระบบสาธารณประให้เกิดสุขาภาวะอนามัยที่ดีให้พี่น้องประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและเร่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ของน้ํารวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ด้วยการบริหารจัดก,การน้ําให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําได้อย่างยั่งยืนโดยมุ่งหมายให้เกิดการบริหารจัดก,การน้ําอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำให้บรรลุปเป้าหมายของสหประชาชาติภายในปี2030ซึ่งการบริหารจัดการน้ำจะประสบความสำเร็จได้ทุกกระทรวงจะต้องร่วมมือกัน ทั้งในระดับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครอบคลุม ให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการพัฒนาสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของสประชาชาติภายในปีคศ2030 ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้น้ำเป็นทรัพยากรที่สร้างความมั่นคงทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาคมโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน